สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆที่น่ารักทุกๆท่านผมโบบ้านสวนพระเครื่องเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามาชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปก็อยากให้เพื่อนๆพี่ๆช่วยผมโบบ้านสวนกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆหรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่กิตติคุณบูรพาจารย์ร่วมกันครับที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็จะเป็นที่ระลึกวัตถุมงคลเหรียญของพระครูวิสิทธิธรรมคุณหรือหลวงปู่น้อยประพัสโลวัดบูรพาวันตำบลศรีสุทโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะครับผมเป็นเหรียญที่ระลึกที่คณะศิษย์นะครับผมสร้างถวายหลวงปู่เนื่องในวันมายุครบรอบ73ปีนะครับผมหลวงปู่น้อยนี่ท่านก็ถือได้ว่าเป็นพระภิกษุรูปหนึ่งนะครับผมที่ตั้งมั่นในการปฏิบัติธรรมแล้วก็ศรัทธาเลื่อมใสในพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัดนะครับผมหลวงปู่น้อยนี่ท่านเป็นลูกศิษย์นะครับหรือว่าเป็นศิษย์เอกของพระอาจารย์มหาเถื่อนอุชุกาโรนะครับปริยัติธรรม5ประโยชน์นักธรรมเอกที่บ้านขุดเรือคำอำเภอวานรนิวาสจังหวัดสกลนครนะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ใหญ่นะครับผมที่ชาวจังหวัดสกลนครให้ความเคารพนับถือนะครับผมพระอาจารย์เถื่อนนี่ท่านเป็นพระผู้คงแก่เรียนผู้คงแก่ธรรมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในสายปฏิบัตินะครับผมหรือว่าปริยัติธรรมนี่ถือได้ว่าพระอาจารย์มหาเถื่อนนี่ท่านเป็นเอกุนะครับผมท่านหลวงปู่น้อยนี่ก็ได้ทำการอุปสมบทนะครับผมโดยมีพระอาจารย์มหาเถื่อนท่านเป็นอุปชายะนะครับผมอุปสมบทแล้วนะครับผมหลวงปู่น้อยท่านก็มาจำวัดจำพรรษาอยู่ที่อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนะครับผมภายหลังท่านก็มาอยู่ที่บ้านดุงอุดรธานีนะครับผมแล้วก็ได้จัดตั้งเป็นวัดชื่อวัดบุรพาวันนะครับผมอยู่ที่ตำบลศรีสุทโธนะครับเดี๋ยวภาพรายละเอียดในส่วนขยายจะเป็นยังไงเพื่อนๆพี่ๆรับชมไปพร้อมกับผมโบบ้านสวนพระเครื่องเลยครับมาชมภาพรายละเอียดในส่วนขยายของที่ระลึกวัตถุมงคลของหลวงปู่น้อยประพัสโลรุ่นนี้กันนะครับลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญทรงไข่นะครับผมพื้นเรียบนะครับยกขอบสูงแล้วก็สโลปเข้ามาหาองค์หลวงปู่ที่อยู่ตรงกลางนะครับผมสาธิตลักษณ์ของหลวงปู่ในลักษณะผินข้างครึ่งองค์นะครับผมห่มจีวรเฉียงนะครับผมพาดสังคาตินะครับแล้วก็จะมีโค้ดตอกเป็นตัวนะนะครับผมบริเวณสังคาติของหลวงปู่ฝั่งขวามือเราฝั่งซ้ายมือของหลวงปู่นะครับขนาดเหรียญนะครับผมความกว้างจะอยู่ที่2.5 เซนนะครับผมส่วนสูงของเหรียญนี่อยู่ที่3เซนติเมตรนะครับถ้ารวมกับหูเหรียญด้วยก็จะเป็น 3.5 เซนนะครับเป็นขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับขนาดพอดีสำหรับที่จะเรียมนะครับเป็นที่ระลึกในการาราธนาเป็นวัตถุมงคลประจำตัวนะครับด้านหลังนะครับผมก็จะมียันองค์พระนะครับบรรจุอักขระเลขยันคาถาไว้นะครับอักษรรอบนอกนะครับผมด้านบนเขียนวัดบุรพาวันนะครับอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะครับผมอักษรด้านล่างเขียนพ.ศ. 2547นะครับผมตรงกับมายุครบรอบ73ปีของหลวงปู่นะครับผมนี่ก็จะมีประพัสโลนะครับเป็นฉายาของหลวงปู่นะครับนะฮะสมณศักดิ์ของหลวงปู่นะครับผมในปัจจุบันก็จะอยู่ที่พระครูวิสิทธิธรรมคุณนะครับนะฮะเป็นเจ้าอาวาสกิตติคุณคุณธรรมของหลวงปู่น้อยนะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นที่เลื่องลือแล้วก็เป็นที่เลื่อมใสนะครับผมทั้งคนในพื้นที่ส่วนท้องถิ่นแล้วก็ส่วนรอบนอกออกไปนะครับผมวัตถุมงคลต่างๆที่หลวงปู่ได้ทำการสงเคราะห์ให้แก่ญาติโยมที่มาขออนุญาตจัดสร้างนะครับเมื่อมีผู้อาราธนาก็ปรากฏว่าเป็นประสบการณ์มากมายนะครับผมไม่ว่าจะเป็น
แคล้วคลาดนะครับผมเป็นเรื่องของอยู่ยงคงกระพันนะครับผมในส่วนของวิชาชีพข้าราชการประเภททหารตำรวจนะครับผมก็ทราบภายหลังว่ามีที่คุณเกี่ยวกับเรื่องคงกระพันด้วยนะครับผมคนที่นำอาราธนาไปค้าขายหงายมือนี่ก็ปรากฏว่าเป็นเสน่ห์เมตตานะครับผมเกี่ยวกับเรื่องค้าขายก็ถือได้ว่าบารมีของหลวงปู่วัดที่บรรจุอยู่ในวัตถุมงคลก็ถือได้ว่าเป็นที่พึ่งพาได้เป็นอย่างดีนะครับผมสำหรับเหรียญในรุ่นนี้นะครับผมก็จะไม่ใช่เหรียญรุ่นแรกนะครับผมเป็นเหรียญในยุคหลังๆของหลวงปู่เองนะครับก็ถือได้ว่าแต่ละรุ่นแต่ละอย่างนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเหรียญเป็นพระผงนะครับผมก็เป็นที่เคารพรักศรัทธานะครับผมแต่ว่าในส่วนกลางนะครับผมเป็นส่วนมากนี่บางท่านก็อาจจะยังไม่ทราบถึงกิตติคุณของหลวงปู่น้อยนะครับผมอย่างที่กราบเรียนไปแล้วในตอนต้นนะครับผมท่านเป็นศิษยานุศิษย์หรือว่าเป็นศิษย์เอกของพระอาจารย์มหาเถื่อนแล้วก็เป็นพระอุปัชฌาย์ของท่านด้วยนะครับผมซึ่งพระอาจารย์มหาเถื่อนท่านนี้นะครับผมเป็นที่ยอมรับนะครับผมในอดีตนะครับผมว่าเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ใหญ่เป็นเจ้าพิธีต่างๆนะครับผมที่ประสิทธิ์ลงในวัตถุมงคลหรือจะทำเกี่ยวกับเรื่องเลิกผานาทีนี่ถือได้ว่ามีความศักดิ์สิทธิ์อย่างที่สุดนะครับผมนี่ก็สามารถที่จะกดเซิร์ชนะครับผมค้นหาประวัติของพระอาจารย์มหาเถื่อนนะครับผมได้ในสื่อโซเชียลต่างๆแล้วนะครับผมซึ่งมีผู้มาลงไว้นะครับผมหรือแม้กระทั่งเรื่องราวของหลวงปู่น้อยเองนะครับผมใครที่อยากจะทราบเรื่องราวในส่วนลึกนี่ก็สามารถค้นในสื่อโซเชียลได้อย่างสบายๆนะครับผมกดหลวงปู่น้อยประพัสโลลงไปหรือพระครูวิสิทธิธรรมคุณนี่ก็ข้อมูลก็จะออกมาให้ได้ศึกษาเป็นอันมากนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตเพื่อนๆพี่ๆยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมไว้ในคลิปหน้านะครับผมถ้ามีเทเลลึกวัตถุมงคลในรุ่นอื่นๆของพระครูวิสิทธิธรรมคุณหรือหลวงปู่น้อยอีกก็จะนำมาให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับผมได้ศึกษาร่วมกันสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ